หนูพูดกับทุกคนแล้วพี่ชินคุณเซอร์ไพรส์ไม่เก่งโทษนะแป๊บนึงขอแก้ได้ไหมฮะกูจะเซอร์ไพรส์เก่งได้ยังไงในเมื่อถามหาของขวัญทุกวันฮะขอประทานโทษสมมุติครบรอบเดือนกันยาบอกเลยว่าอยากได้อะไรตั้งแต่พฤษภาแล้วถามแล้วมิถุนาถามอีก1ครั้งกรกฎาคม2ครั้งสิงหาคมถามกูทุกอาทิตย์คำถามคือกูจะเซอร์ไพรส์ยังไงครับอันนี้คือหนักใจเราขออนุญาตบ่นนิดนึงแหมมาบอกเซอร์ไพรส์ไม่เก่งเซอร์ไพรส์ยังไงตอนแรกอ่ะในบ้านหลังนี้ใช่ไหมมี4ห้องนอน3ข้างบน1ข้างล่างอีนี่ก็เลยอ่ะเธอไม่ได้ขออะไรเลยขอห้องนอนข้างล่างนะที่เป็นเล็กๆขอทำเป็นห้องแบบเพื่อนมาอะไรอย่างนี้ได้ไหมรอบแรกนางไปได้ได้เธอห้องนี้ใช่ไหมได้ได้ได้รอบสองไปเธอห้องนี้มันเหมาะกับการเป็นห้องแบบแต่งหน้าเราเหมือนกันเนาะห้องเดียวที่กูขอห้องเดียวที่ขอครับก็เลยเราก็ถามว่าต้องตอบว่าอะไรครับใช่ไหมอ่ะไม่เป็นไรก็เลยต่อเติมเพื่อทำห้องให้ผมยังค่ะทีนี้หลังบ้านนางก็เลยอยากต่อเติมเป็นเหมือน outdoor diner dining แบบพาครอบครัวมากินข้าวแบบ semi outdoor อะไรอย่างเงี้ยจริงๆจุดประสงค์ไม่ใช่ตรงนี้หรอกเพราะว่ามันอยู่ข้างใต้กับที่ที่จะทำ walk in พอเสร็จพอดีก็เลยอ่ะไหนๆทำข้างล่างแล้วขึ้นไปชั้น2เป็นตรงนี้เป็น walk in ให้เราได้ไหมชุดมันเยอะเข้าใจเข้าใจก็ครับขอนิดหน่อยไม่เยอะได้มั้ยครับอ๋อห้องที่ได้คือต้องต่อเติมเองครับไม่ได้โกรธเพราะว่ามันแค่เขียนว่าเห็นว่าว่าอยากการแต่ว่าเขาก็ไม่ได้บรรยายว่าเพราะอะไรไม่แต่เขาก็เขียนดีนะมิกสุดจะทนมิกสุดจะทนมิกสุดจะทนอะไรผมเลยไม่โกรธผมไม่โกรธเหมือนคนไปยอมก่อนหน้านี้มันมีปัญหาเรื่องคนเตี้ยอะไรเงี้ยเข้าใจเป็นไปได้เพราะว่าเวลาสัมภาษณ์เขาก็จะแบบไม่เหมือนเวลาสัมภาษณ์อ่ะเขาก็จะอาจจะรู้สึกอันนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วตอนนี้มันยังเป็นปัญหาอยู่ไหมพี่หรือว่ามันก็ดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วฟังจากปากผมนี่ยังไงดีขึ้นเยอะ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 มีความสุขมาก